เหมือนกระแสไฟแป๊บแป๊บพูดรู้เรื่องนะเนี่ยเข้าท่าเนี่ยเรียนแบบเขาสิคุณพ่อนั่นนี่ไม่มีความร้อนไม่มีความหนาวไม่มีความหนักไม่มีความเบาและอะไรต่อกายที่ทื่อๆและตัวความรู้สึกล่ะทื่อๆเนี่ยเวลาที่มีอะไรไปโดนมันเนี่ยมันจะสะเทือนได้ไหมแล้วมันทื่อไหมล่ะนะไอตัวสะเทือนน่ะจับได้ไหมตัวสะเทือนแล้วตัวสะเทือนนั้นมันหนักไหมตัวสะเทือนนั้นมันเบาไหมไม่หนักไม่เบารู้สึกเป็นยังไงอาการแล้วมือมันเป็นยังไงแล้วมันมีความรู้สึกยังไงมันพูดออกมาได้นี่ทุกคนเขาก็ไม่ได้บอกว่ามือมันหนักใช่ไหมแต่มันมีคลื่นของความเย็นหรือความร้อนเป็นเหมือนกระแสลงไปปรากฏใช่ไหมมีสภาวะสั่นสะเทือนและความสั่นสะเทือนนั้นเป็นกายไหมไม่เดี๋ยวจะโดนให้ตอบผิดอีกแล้วเห็นไหมอย่าเอาความนึกมาตอบอาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติแล้วมาตอบไม่ได้ต้องเอาผลการปฏิบัติมาตอบพอนึกลงไปเป็นไงคะคำพูดคำว่าสะเทือนเนี่ยมันเป็นแค่บัญญัติเข้าใจไหมมันเป็นแค่บัญญัติเพื่อให้ทราบนามมาทำเฉยๆแต่มันไม่ได้ไปบัญญัติว่ามันสะเทือนเข้าใจไหมคะแค่เปรียบให้รู้เท่านั้นเองเข้าใจปะพอนึกลงไปที่ฝ่ามือเป็นไงมีความรู้สึกทุกคนจะตอบว่ามีความรู้สึกถูกไหมคะพอมีความรู้สึกแล้วรู้สึกอย่างไรรู้สึกยังไงคะคุณพ่อรัตนะมันทื่อๆแล้วไม่ต้องมีนะคะมันเหมือนมีอะไรปะทะตรงจุดที่เรานึกเนี่ยเห็นนะถ้ามีสติจริงๆมันก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นมันก็ต้องตอบตามจริงที่ตนเองทำถูกไหมคะทีนี้คำตอบไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะทำได้กะทำไม่ได้ถูกไหมคะทีนี้ทำได้มันเป็นยังไงทำได้ก็กำหนดได้พูดก็ชัดอย่าบอกว่ามันจริงหรือเอาคนนั่งเนี่ยทำได้อยู่หลายคนพี่โรจน์เป็นไงคะพอกำหนดได้รู้สึกยังไงมันมีภาวะที่เหมือนมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่ตรงกลางที่เรานึกลงไปใช่ไหมคะสถานที่ที่เรานึกลงไปใช่ไหมมีบางอย่างเกิดขึ้นนะตรงนั้นซึ่งมันเป็นความรู้สึกใช่ไหมคะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นมันจะไปแข็งมันจะทื่อไม่ได้หรอกไอ้ที่แข็งไอ้ที่ทื่อน่ะคิดเกินไปอีกแล้วไอ้ที่หนักนั้นก็คิดเกินไปอีกแล้วเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติจริงๆอ่ะท่านต้องพยายามนึกอย่างเดียวเหมือนท่านยิงธนูเข้าไปที่เป้าของลูกธนูยิงครั้งแรกอ่ะมันอาจจะไม่ตรงเป้าหรอกบางทีก็ออกนอกเป้าไปเลยพอออกนอกเป้าไปก็คิดว่ามันแข็งทื่อไปอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมแต่ถ้าโดนเป้าปุ๊บมันก็จะมีกระแสของความรู้สึกเกิดขึ้นในตรงที่เรานึกเราพุ่งไปนึกออกไหมคะก็เหมือนกันกับลูกธนูที่พุ่งไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันก็จะปักไปที่กระดานที่เป้าเลย
ฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ฝึกสติเนี่ยแล้วไม่รู้จักลักษณะของสติหรืออาการของสติคนคนนั้นก็ยังยิงธนูไม่ถูกเป้าถ้าเปรียบนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสติมีหน้าที่นึกแล้วเหมือนกับลูกธนูนึกไปที่ไหนเป้าหมายของสตินึกไปที่กายเมื่อนึกไปที่กายนึกไปตรงจุดไหนก็ต้องยิงลูกธนูไปตรงจุดนั้นถูกไหมคะถ้าสติเหมือนธนูเนี่ยฉะนั้นถ้าเรานึกไปที่ฝ่ามือตรงมุมไหนล่ะเพ่งลงไปปุ๊บมันก็จะเกิดภาวะของอะไรล่ะเมื่อนึกลงไปปุ๊บภาวะที่เกิดต่อจากการนึกก็คือตัวความรู้สึกคือสัมปชัญญะฉะนั้นมันจะต้องมีตัวความรู้สึกนั้นแต่ผู้ปฏิบัติทำไมถึงสังเกตตัวความรู้สึกไม่ได้เพราะผู้ปฏิบัติมีอัตตาความเป็นตัวตนสูงไม่ปล่อยวางมีความเป็นเราในการปฏิบัติมีความเป็นเราในลักษณะอย่างไรที่อาจารย์ส่งพระสูตรเห็นไหมคะมีลักษณะอยากเห็นอยากรู้มีความต้องการจะได้หรือมีความรู้มากเกินไปมีวิจิกิจฉาอยู่หลายประเภทเลยในอารมณ์ตรงนั้นซึ่งมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพอมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมันก็ขวางกั้นตัวความรู้สึกนั้นฉะนั้นเนี่ยค่ะที่อาจารย์ให้พวกท่านฝึกนี่ก็คือว่าพระองค์ตรัสสภาพธรรมตัวเดียวสภาพธรรมตัวเดียวที่พระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมอย่างเดียวเป็นเครื่องรักษาพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยใจที่มีสติเนี่ยเป็นเครื่องรักษาอย่างนี้แหละพิสูจน์ชื่อว่ามีธรรมอย่างเดียวเป็นเครื่องรักษาฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะได้สภาพธรรมตัวไหนมาทั้งหมดถ้าท่านไม่รู้จักลักษณะของสติที่เกิดขึ้นว่าสติเกิดขึ้นมีลักษณะอย่างนี้และควบคุมสติไม่เป็นไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะสภาพธรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะอาศัยสติเป็นเหตุมันมีอีกมากมายด้วยเหตุนี้ความสงบต่างๆที่มีในสภาวะธรรมของพวกโลกียะปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะคะที่ได้เป็นปุถุชนกันทั้งๆที่มีความสงบทั้งที่เห็นวิญญาณทั้งที่เห็นเวทนาขันธ์ทั้งที่เห็นสังขารขันธ์แต่ทำไมถึงไม่เข้าโลกุตตระก็เพราะว่าไม่รู้จักสติจริงๆว่าตัวสติจริงๆคืออะไรพอไปถึงธรรมชั้นลึกไม่ได้ใช้ตาเนื้อดูแล้วใช้ตาปัญญาดูในเวลานั้นเกิดการเข้าใจผิดระหว่างตัวสติกับตัววิญญาณเพราะอะไรเพราะสภาพธรรมนี้มีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันเลยแล้วท่านจะเอาอะไรไปแยกออกได้ล่ะว่านี่คือสตินี่คือวิญญาณแล้วตัวสัมปชัญญะอีกล่ะท่านจะเอาอะไรไปแยกออกได้ว่านี่คือสตินี่คือสัมปชัญญะนี่คือวิญญาณท่านจะเอาอะไรไปแยกออกอีกล่ะว่าตัวความรู้เนี่ยคือตัวปัญญาตัวเนี้ยคือสภาพธรรมผ่องใสเป็นที่อาศัยเกิดของสภาพธรรมอื่นคือจิตรู้ไหมที่เป็นปุถุชนตรงนั้นก็เพราะไม่รู้ที่ไม่รู้นะตรงนี้ก็เพราะอะไรเพราะแยกสติตรงนี้ออกไม่เป็นพอแยกสติตัวนี้ออกไม่เป็นก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยไอ้ที่มันเกิดดับเร็วเร็วตัวเนี้ยมันเป็นตัวสติหรือตัววิญญาณเห็นไหมคะรู้ไหมว่าทำไมอาจารย์ถึงพูดตรงนี้เพราะว่าตอนที่อาจารย์อายุ17อาจารย์ฝึกไม่กินข้าวอยู่7วันหลังจากที่อาจารย์เดินธุดงค์28วันเดินวันหนึ่ง 20-30 กิโลเสร็จแล้วเนี่ยมาปีกวิเวกแล้วไม่ยอมกินข้าวอยู่7วันอาจารย์ได้ญาณรู้อนาคตได้ญาณรู้อดีตได้ญาณรู้ทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลานั้นแต่อาจารย์ไม่รู้ว่านี่คืออะไรจี้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 นึก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 มันเกิดขึ้นกลับมาที่ร่างกายทุกครั้งเลย
พอมันกระทบปุ๊บกระทบปุ๊บทุกปุ๊บทุกพอกระทบแล้วมันทำให้เราทันอาการทุกอย่างแม้แต่การกระพริบตาวันหนึ่งท่านกระพริบตากี่ครั้งแทบไม่รู้ใช่ไหมคะไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าตัวเองกระพริบตาไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่าตัวเองกระพริบตาถูกต้องไหมท่านรู้ไหมว่าเมื่อสติเกิดขึ้นแก่ท่านจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่กระพริบตามันก็รู้แม้แต่เส้นขนกระดิกมันก็รู้ฉะนั้นเนี่ยค่ะรู้แม้ขนาดนั้นเนี่ยสติทำงานอย่างรวดเร็วอาจารย์ไม่รู้เลยในเวลานั้นว่าเอ๊ะนี่มันคือวิญญาณหรือเปล่านะอาจารย์ไม่เคยนึกถึงเลยว่านี่มันคือสติในเวลานั้นในวันนั้นแต่พออาจารย์ปฏิบัติธรรมมาอีก10ปีนานไหมปีหนึ่งมีกี่วันอาจารย์เฝ้าทำความเพียรปฏิบัติธรรมมาอีก10ปีอาจารย์ก็ยังไม่รู้จักสติจนกระทั่ง20กว่าปีนี่ปีนี้ปีที่30นะคะท่านที่อาจารย์ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยมาจนกระทั่งปีที่20มาพอเข้าปีที่20อาจารย์เริ่มปฏิบัติรู้ไหมว่าวันที่อาจารย์เห็นสติจะบอกว่า20ปีสิอาจารย์เห็นตัวสติเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกด้วยความเป็นญาณของโลกิยะอาจารย์ไม่รู้ว่ามันคือสติอาจารย์คิดว่ามันคือวิญญาณหรือเปล่านะในวันนั้นมันอาจารย์มาเห็นตัวสติเนี่ยนับถอยหลังไปปี60ปีนี้ปีอะไรปี62อาจารย์ปฏิบัติธรรม30ปียาวนานเท่าไหร่กว่าจะรู้จักสติ28ปีเห็นไหมขนาดรู้ว่าละจิตคนยังไม่รู้ว่าสติคืออะไรแค่อ้าปากมาจะไม่ให้อาจารย์รู้ได้ยังไงใช่ไหมอาจารย์ถึงถามอยู่นั่นเนี่ย28ปีอาจารย์ไม่เคยรู้ว่าสภาพธรรมนี้ชื่อว่าสติย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษาของปี60อาจารย์ถึงได้รู้ว่าสภาพธรรมลักษณะนึกมีหน้าที่นึกไปเฉพาะที่กายเท่านั้นนึกแบบนี้จึงชื่อว่ากายคตาสติและนี่จึงชื่อว่าสติทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์เห็นขันธ์ห้าไม่เที่ยงย้อนลงไปจากปี60อีก10ปีอาจารย์เห็นขันธ์ห้านี่คือรูปนี่คือเวทนาย้อนไป10ปีอาจารย์นี่แหละเป็นคนแรกในยุคนั้นที่สอนขันธ์ห้าได้ละเอียดที่สุดอาจารย์จำแนกได้ว่านี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารและนี่คือวิญญาณอาจารย์จำแนกได้อาจารย์รู้ได้และอาจารย์ก็รู้ว่านี่คือความตั้งมั่นที่เกิดในจิตแต่ณเวลานั้นอาจารย์แม้จะเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำแม้จะเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราและเห็นว่าจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วแต่แม้กระนั้นอาจารย์ก็ยังไม่เห็นตัวสติชัดๆแต่ในเวลานั้นอาจารย์สอนคนเนี่ยอาจารย์กลับมาสอนคนแต่ในเวลานั้นอาจารย์สอนตรงนั้นได้เข้าสู่สภาพตรงนั้นได้เพราะอาจารย์จับตัวความตั้งมั่นที่เกิดในจิตพอเราจับตัวความตั้งมั่นที่เกิดในจิตได้เราจะเห็นเลยว่าตัวตั้งมั่นนั้นไม่ใช่จิตแต่เป็นตัวสมาธิที่เกิดในจิตทำไมถึงรู้ก็เพราะว่าตอนที่เธอจงเป็นผู้เนี่ยพระองค์ตรัสว่าเธอพึงทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราจะเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์อยู่หายใจเข้า
ทำจิตให้ปราโมทย์อยู่หายใจออกซึ่งในตอนนั้นขั้นอานาปานสติของอาจารย์ก่อนที่จะผ่านไปเห็นจิตตั้งมั่นมันจะต้องผ่านจิตปราโมทย์ก่อนทีนี้พอเห็นจิตปราโมทย์เนี่ยจิตตอนนั้นใสสะอาดไม่มีกิเลสเมื่อจิตตอนนั้นใสสะอาดไม่มีกิเลสเป็นมลทินมันผ่องใสเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้าสู่สภาวะนั้นปุ๊บกำหนดความสะอาดของจิตได้แล้วเนี่ยกำหนดจิตได้แล้วเนี่ยในเวลานั้นความรู้เกิดขึ้นแก่อาจารย์อีกว่าเธอพึงทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราจะเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าจะเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกอาจารย์ก็ดูแต่ลมหายใจเข้าเพราะตราบใดที่เห็นลมหายใจเข้าชื่อว่าจิตตั้งมั่นอาจารย์ก็สังเกตเวลาลมหายใจออกเพราะตราบใดที่ยังรู้จักลมหายใจออกชื่อว่าจิตตั้งมั่นไม่ทิ้งเลยในเวลานั้นและในเวลานั้นก็เห็นจิตนั่นแหละใสบริสุทธิ์และเห็นสภาพธรรมที่มันหนักแน่นจิตหนักแน่นกับจิตหวั่นไหวต่างกันจิตหวั่นไหวมันสะเทือนไปกับอารมณ์ต่างๆจิตหนักแน่นไม่สะเทือนไปไหนเลยรูปก็เป็นต่างหากรูปก็คือลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งจิตก็คือสภาพธรรมที่หนักแน่นมั่นคงเป็นอีกส่วนหนึ่งอาจารย์กำหนดลงไปเลยว่านี่คือความหนักแน่นแน่นจริงๆแน่นจริงๆไม่มีตัวไม่มีตนแต่หนักแน่นตั้งมั่นและมั่นคงมันเกิดขึ้นในจิตจริงๆและในเวลานั้นเนี่ยก็เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกไปพร้อมๆกันกับการเห็นจิตตั้งมั่นในเวลานั้นวิญญาณทำงานของเขาเกิดดับเกิดดับเกิดดับกับสภาพธรรมที่เขาเข้าไปอาศัยเข้าไปทำให้แจ้งวิญญาณเกิดที่รูปเราก็เห็นลมเรารู้เราเห็นลมวิญญาณเกิดที่เวทนาในเวลานั้นเวทนาความเบากายเบาใจก็ปรากฏวิญญาณเกิดที่สัญญาในเวลานั้นความทรงจำก็ปรากฏวิญญาณเกิดที่สังขารความคิดปรุงแต่งเรื่องราวความคิดปรุงแต่งนั้นก็ปรากฏแต่ในเวลานั้นจิตตั้งมั่นไม่ใช่วิญญาณในเวลานั้นจิตตั้งมั่นไม่ใช่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เพราะความตั้งมั่นนั้นมันไม่ใช่วิญญาณเพราะความตั้งมั่นนั้นมันแยกสภาพธรรมออกมามันไม่ใช่เวทนาตรงนั้นในเวลานั้นพอเราจับจิตตั้งมั่นสภาพความผ่องใสของจิตมันก็ซ้อนขึ้นมาซ้อนขึ้นมากับสภาพของสมาธิจนทำให้อาจารย์เนี่ยแยกลงไปได้ว่าสภาพนี้คือความผ่องใสเพราะเราผ่านความปราโมทย์มาความปราโมทย์น่ะจิตปราโมทย์น่ะไม่ใช่จิตตั้งมั่นนะจิตปราโมทย์จิตเบาจิตใสจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์จิตประภัสสรจิตเดิมจิตแท้อะไรก็ตามแต่ในเวลานั้นจิตสะอาดบริสุทธิ์น่ะนั่นคือจิตที่สะอาดจริงๆแต่ในเวลานั้นเราใส่สมาธิลงไปในจิตตัวสมาธิก็เกิดขึ้นในจิตมีลักษณะแยกออกมาจากสภาพของจิตที่สะอาดคือมันแยกตัวตั้งมั่นออกมามันเลยกำหนดความตั้งมั่นที่เกิดขึ้นในสภาพที่ผ่องใสตอนนั้นอาจารย์รู้ว่านี่คือตัวตั้งมั่นนี่คือความผ่องใสนี่คือความตั้งมั่นนี่คือความผ่องใสแต่รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกและในจังหวะที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ว่านี่ตั้งมั่นนี่ความผ่องใสมันสังเกตได้ว่าความตั้งมั่นมีขึ้นได้เพราะมีความผ่องใสตัวนี้อาจารย์จึงได้รู้ว่าอ๋อนี่คือสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วในจิตแล้วสมาธิเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกไม่ปล่อยแม้ในเวลานั้นนั่นแหละอาจารย์ยังไม่รู้ว่าลักษณะของสติคืออะไรชัดไหมทุกท่านฉะนั้นเนี่ยคอร์สเราเนี่ยที่อาจารย์เปิดคอร์สขึ้นมาเนี่ยที่อาจารย์ต้องลื้อใหม่เนี่ยเพราะอะไรเพราะขาดขนาดอาจารย์เห็น
ขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราในเวลานั้นขณะนั้นได้วิปัสสนาเบื่อถอนคลายกำหนัดได้แล้วเป็น10ปีอาจารย์จึงมาเรียนรู้สภาพของสติได้ชัดๆและเห็นมันชัดๆขึ้นมาเนี่ยและแยกมันออกว่ามันไม่ใช่สภาพวิญญาณมันไม่ใช่สภาพของสังขารตัวอื่นมันมีหน้าที่ของมันตรงนี้ซึ่งมันถูกสกัดแยกออกมาแล้วด้วยภาวะการปฏิบัติดำเนินมรรคอยู่อย่างเนี้ยเหตุนี้ไงอาจารย์เฝ้าค้นคว้าพระไตรปิฎกมาตั้งนานว่าทำไมใน10ปีอาจารย์ถึงเข้าสภาพเดิมแบบนั้นไม่ได้อีกเพราะอาจารย์ขาดอะไรเข้าใจหรือยังคะอาจารย์ขาดความรู้ว่าสติมีลักษณะอย่างไรเมื่อมันทำงานอยู่ที่ร่างกายอาจารย์จัดเข้าไปที่ตั้งมั่นเลยแล้วไม่ได้จัดตัวสติตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยหลังจากกลับจากอินเดียเมื่อวีปอาจารย์จึงเริ่มขั้นว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ปฏิบัติที่เป็นศิษย์เลิฟของเราเนี่ยได้เข้าออกเข้าออกเข้าออกในสมาบัติพวกนั้นได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก่อนหน้าเนี่ยมาเกือบเดือนเนี่ยผู้ที่มาติดที่จิตตั้งมั่นก็เข้าสุญญตาได้ต่อมามาอีกอาจารย์ทดสอบว่าอ่ะถ้าฝึกตามลำดับแบบนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นพออาจารย์ฝึกตามลำดับแล้วปรากฏว่าวันที่7ก็เข้าซ้ำได้อีกวันที่8ก็เข้าซ้ำได้อีกเห็นไหมคะวันที่9ก็เข้าซ้ำได้อีกเข้าซ้ำได้แบบเดิมไม่มีพลาดเป้าเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรู้จักตัวลักษณะสติและรู้จักลักษณะสัมปชัญญะซึ่งมันทำให้เขาสามารถเดินทางไปสู่สมาบัตินั้นได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างคล่องแคล่วที่ผ่านมาที่อาจารย์ทำไม่ได้ก็เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ให้ความสำคัญหรือสำเนียกตัวทำงานตัวนี้ก็เลยทำให้อาจารย์สอนพวกท่านมั่วมั่วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ได้สอนตามพุทธพจน์สอนตามพุทธพจน์นั่นแหละแต่จับมรรคตัวนู้นมาสอนจับมรรคตัวนี้มาสอนไม่ได้เป็นตามลำดับขั้นตอนวิธีการท่านมาถึงอาจารย์สอนอย่างนี้เข้าว่างได้มาถึงนี้สอนเข้าว่างได้หมดเลยแต่มาเข้าใหม่อีกไม่ได้ถูกไหมคะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่พออาจารย์ชี้นำพระสูตรนี้ทีไรท่านก็ทำตามได้ทุกครั้งถูกไหมคะแต่พอทำได้เสร็จแล้วทำไมทำไม่ได้อีกสงสัยใช่ไหมคะก็เพราะว่าท่านไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ให้ท่านฝึกตามลำดับถ้าอาจารย์ให้พวกท่านฝึกตามลำดับตั้งแต่แรกพวกท่านก็จะเข้าได้ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่พลาดเป้าเลยเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยในคอร์สนี้พวกท่านต้องฝึกสติให้ได้ตามที่อาจารย์แนะนำลงไปต้องทำอย่างเคร่งครัดไม่ต้องไปทำแบบอื่นทำแบบนี้แบบเดียวแล้วให้ชัดเจนอย่านอกทางเป็นอันขาดถ้าพวกท่านนอกทางวันพรุ่งนี้การที่อาจารย์จะให้อารมณ์ใหม่พวกท่านก็ให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวแรกทำไม่ได้ตัวที่สองท่านจะไม่สามารถทำได้เข้าใจไหมคะมันไม่ใช่มีแค่นี้นะมันมีอีกทีนี้เดี๋ยวท่านฟังขั้นพื้นฐานนะคะอย่างพระองค์ตรัสกับอุณพราหมณ์ว่าอย่างนี้ค่ะข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งใจเล่าดูก่อนพราหมณ์สติเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งใจหมายความว่าเมื่อไหร่ที่ท่านนึกลงไปในกายเมื่อนั้นจิตจะอยู่ในกายทันทีเข้าใจไหมคะต่อมานะคะพราหมณ์ถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้าอีกว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งสติเล่าดูก่อนพราหมณ์วิมุตติเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งสติให้ท่านรู้เลยว่าเมื่อท่านนึกถึงกายได้เมื่อไหร่
วิมุตติเกิดขึ้นแก่ท่านแล้วมันเร็วมากแต่ตอนนั้นท่านจะจับตัววิมุตติหรือกำหนดตรงนั้นไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าสภาพธรรมมันเกิดดับอย่างรวดเร็วสตินึกลงไปครั้งเดียวเนี่ยเร็วกว่าสายฟ้าแลบแป๊บเดียวดับแล้วฉะนั้นถ้าท่านมัวแต่นั่งแช่ให้นึกนานๆยืดยาดอย่างนั้นอยู่แสดงว่ามีความเห็นว่าเป็นอัตตาในตัวสติเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกให้นึกเร็วๆนึกเร็วๆม้าดีเนี่ยไม่ต้องรอให้อาจารย์บอกค่อยทำทำโดยที่อาจารย์ไม่ต้องบอกทำอยู่ในขณะนี้อาจารย์บรรยายก็ทำต่อไปเรื่อยๆเรียกว่าม้าอาชนัยถ้าม้าเนี่ยต้องให้อาจารย์บอกถึงจะทำพออาจารย์หยุดก็ไม่ทำนะคะฉะนั้นม้าดีเนี่ยทำเนี่ยเวลาที่ท่านนึกเนี่ยครั้งเดียวสติเนี่ยดับไปมันเร็วจนท่านสังเกตไม่ได้คุณพ่อเข้าใจหรือยังว่าทำไมอาจารย์ถึงให้นึกซ้ำๆและนึกเร็วๆเมื่อเช้าเข้าใจใช่ไหมคะที่ให้ทำซ้ำๆอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อท่านนึกมากขึ้น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 สภาพของสติจะปรากฏขึ้นมาเองเข้าใจไหมคะแต่ถ้าท่านนึกน้อยไม่ค่อยนึกเลยไม่ค่อยทำสติให้เกิดขึ้นเลยสภาพสติจะปรากฏขึ้นมาให้ท่านเห็นตรงนั้นก็จะไม่มีเข้าใจไหมคะแต่ถ้าท่านทำมากเท่าไหร่นึกมากเท่าไหร่สภาวะของสติจะค่อยๆปรากฏค่อยๆปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนท่านสามารถกำหนดได้ว่านี่คือสติเข้าใจไหมคะมีคำตอบแล้วนะทีนี้ในเวลานั้นนั่นแหละค่ะให้ท่านรู้เลยค่ะว่าเนี่ยพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์วิมุตติเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งสติพระองค์ตรัสว่าให้เราเป็นผู้มีสติอยู่ในกายถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าท่านนึกไปถูกกายได้และท่านรู้ว่ามีสติเกิดขึ้นในกายวิมุตติมายังคะมาแล้วเร็วไหมคะเร็วฉะนั้นท่านอย่าไปมัวมองหาวิมุตติหาไม่เจอเพราะอะไรขนาดสติยังกำหนดไม่ทันและยังไม่ชัดถูกไหมคะมันดับไปเร็วมากใช่ไหมคะฉะนั้นจึงจะต้องทำสตินั่นแหละค่ะให้เกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนกว่าจะจับอาการความรู้สึกซึ่งเป็นตัวสัมปชัญญะที่เกิดเพราะมีสติได้ที่ร่างกายเข้าใจไหมคะคุณพ่อรัตนาเข้าใจใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านเชื่อมั่นในพระพุทธองค์นะคะว่าดูก่อนพราหมณ์วิมุตติเป็นที่ยึดเหนี่ยวของสติเหมือนท่านมีเชือกเส้นหนึ่งเหมือนถ้าเป็นสายเชือกเนี่ยถ้าอาจารย์ดึงมาหาอาจารย์แสดงว่าอาจารย์เหนี่ยวมันมาถูกไหมคะฉะนั้นถ้าเกิดสติมีที่กายแสดงว่าสตินำอะไรมาด้วยคะเหนี่ยววิมุตต์มาด้วยเข้าใจไหมคะฉะนั้นท่านจะต้องฝึกสติไหมคะฝึกเข้าใจเหตุผลนะคะเสร็จแล้วพราหมณ์ทูลถามพระองค์อีกว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งนิพพานพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เดี๋ยวนะคะถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งวิมุตต์เล่าเห็นไหมคะตัวสติต่างหากใช่ไหมคะสภาวะวิมุตต์คือความหลุดพ้นก็ต่างหากถูกไหมคะเมื่อกี้พระองค์ตรัสว่าสติเหนี่ยวนำวิมุตต์มาถูกไหมคะนำวิมุตต์วิมุตต์คืออะไรคะคือความหลุดพ้นคือจิตหลุดพ้นจากกิเลสถ้ามีสติเมื่อไรจิตหลุดพ้นจากกิเลสถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะคือความหมายแต่ทีนี้พราหมณ์เนี่ยได้ถามอีกว่าอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของวิมุตต์พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์นิพพานเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งวิมุตต์เป็นไงคะถ้าเกิดท่านได้สติที่กายปุ๊บวิมุตติเกิดถูกไหมคะถ้าวิมุตติเกิดนิพพานเกิดได้ไหมคะได้ง่ายไหมคะง่ายสิก็อาจารย์บอกแล้วว่าต้องฝึกสติลงไปยิงธนูให้เข้าเป้าเนี่ยจากวันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้อาจารย์จะรู้เลยว่าใครทำได้
นะคะทีนี้อาจารย์ถึงได้บอกไงคะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลาที่อาจารย์สอบอารมณ์เสร็จก็จะถวายมอบปิ่นโตให้ทุกท่านเพราะพวกท่านคือบุคคลที่กำลังซ้อมฝึกอุปนิสัยของอริยบุคคลอริยบุคคลคือบุคคลที่มีอารมณ์ที่เป็นนิพพานถูกต้องไหมคะใช่ไหมอริยบุคคลคือบุคคลที่ได้อารมณ์ที่เป็นวิมุตติที่เป็นนิพพานถูกไหมคะฉะนั้นถ้าท่านยิงสติที่กายถูกท่านได้อะไรมาเพิ่มคะได้วิมุตติถูกไหมถ้าเกิดท่านยิงสติแล้ววิมุตติได้มาแล้วพ่วงอะไรมาด้วยคะพ่วงนิพพานฉะนั้นคุ้มไหมถ้าท่านที่จะนึกลงไปที่กายแล้วจับตัวความรู้สึกให้ได้แล้วสังเกตตัวสติให้ได้ว่าสติเกิดขึ้นแล้วแก่เราคุ้มไหมคะคุ้มเพราะหนึ่งครั้งตัดภพชาติหนึ่งครั้งตัดภพชาติจับได้หนึ่งครั้งภพชาติสิ้นสุดจับได้หนึ่งครั้งภพชาติสิ้นสุดเพราะนิพพานคือการไม่เกิดอีกคือความพ้นทุกข์เข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ท่านทำเนี่ยอย่าเพิ่งสงสัยทำให้มันได้ก่อนถ้าท่านสงสัยท่านก็เป็นม้าขาหักอีกไปไม่ทันถึงเลย กระเพกกระเพกไปซะแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นท่านต้องเป็นม้าดีทำไม่ได้ไม่เป็นไรทำใหม่ไม่ได้ไม่เป็นไรทำใหม่เราเคยผ่านวัยเป็นเด็กมาไหมคะเด็กหัดเดินเป็นไงล้มกี่ครั้งล้มแล้วก็ลุกใหม่แล้วเดินท่านเห็นเด็กไหมคะเวลาล้มเป็นไงอุ้ยเด็กกระปี้กระเป๋าที่จะพยายามลุกเนาะมันปีนตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาแม่บอกอย่าเดินอย่าเดินแต่เป็นไงคะท่านเคยมีลูกนี่ค่อยๆย่างเท้าไปแปะไปตัวก็เอียงไปพ่อแม่ก็ใจสั่นกลัวลูกจะล้มใช่ไหมเป็นไงคะเขาก็ล้มแล้วเขาก็ลุกขึ้นใหม่เหมือนกันค่ะสติที่ท่านนึกได้แล้วนะคะทำได้แล้วบางทีจะหายไปแต่ท่านก็ต้องทำยังไงคะนึกใหม่ฝึกใหม่ทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเข้าใจไหมคะฝึกสติอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆทีนี้นะคะให้ท่านรู้เป้าหมายว่าทำไมเราจึงต้องมาฝึกสติฉะนั้นถ้าเราฝึกสติได้แล้วเราจะได้อะไรเวลาที่เราฝึกสติได้แล้วสภาพธรรมที่เราจะเห็นที่เราจะได้นะคะเราจะเบื่อหน่ายเราจะเห็นกองทุกข์กองทุกข์นั้นคืออะไรกองทุกข์นั้นคือรูปคือร่างกายร่างกายนี่แหละค่ะคือกองทุกข์ท่านจะเห็นเวทนาที่เคยสุขที่เราต้องการนะคะที่เราต้องการที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์อะไรก็ตามแต่ท่านจะเห็นเวทนานั้นน่ะเป็นทุกข์ทั้งที่เวทนาที่ท่านเห็นในขณะปฏิบัติเป็นเวทนาที่ดีคือมีแต่สุขแต่ท่านก็ยังเห็นสุขนั้นว่าเป็นทุกข์นี่คือความแปลกประหลาดนะคะเสร็จแล้วท่านก็จะเห็นสัญญาที่ท่านเคยเพลินกับมันว่าเป็นทุกข์ท่านจะเห็นสังขารเหล่านั้นนั่นแหละว่าเป็นทุกข์ท่านจะเห็นวิญญาณเหล่านั้นนั่นแหละว่าเป็นทุกข์ฉะนั้นการปฏิบัติของท่านนะคะการปฏิบัติของท่านทุกคนเนี่ยค่ะเป็นไปเพื่อดับทุกข์ไม่ให้ขันธ์เหล่านั้นได้เกิดขึ้นมาอีกนะคะได้เกิดขึ้นมาอีกฉะนั้นเนี่ยค่ะท่านทั้งหลายจึงจะต้องเจริญกายคตาสติก็คือมีสติอยู่ในกายเวลามีสติอยู่ในกายพระองค์ตรัสยังไงพระองค์ตรัสอย่างนี้ค่ะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารก็สงบธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์
ธรรมข้อนั้นคืออะไรคือกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อธรรมข้อหนึ่งนี้แลบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารก็สงบธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์หมายถึงว่ากายคตาสติคือถ้าท่านมีสติอยู่ในกายนึกลงไปค่ะนึกลงไปอย่าให้อาจารย์บอกนึกไปเรื่อยๆรู้ไหมเนี่ยถ้าท่านนึกไปตั้งแต่อาจารย์พูดมาเนี่ยท่านจะเข้าใจธรรมที่อาจารย์อ่านพุทธพจน์ตรงนี้ทั้งหมดอย่าใจลอยอย่านั่งใจลอยนะคะกายคตาสติตรงเนี้ยเมื่อท่านทำแล้วพระองค์ตรัสว่ากายสงบเป็นไงคะกายสงบไหมทำแล้วกายสงบไหมคะท่านนึกลงไปในกายพอนึกลงไปในกายที่เคยปวดทรมานในกายหายไหมหายที่เคยกระวนกระวายมีมากๆกับลดลงไหมคะลดลงนั่นแหละเรียกว่ากายสงบจนกระทั่งพอทำได้เต็มที่มันเห็นกายนั่งแข็งทื่อตึงไปเลยสังเกตไหมคะสังเกตเห็นกายนั่งก็ได้ด้วยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะสังเกตเห็นร่างกายนั่งก็ยังยากในบางครั้งเห็นไหมคะนั้นข้อต่อมาเมื่อเจริญกายคตาสติแล้วแม้จิตก็สงบฟุ้งซ่านไหมคะไม่มีฟุ้งซ่านเลยที่ไม่มีฟุ้งซ่านเพราะมีอะไรอยู่คะคุณพ่อรัตนะมีสติซึ่งแต่ก่อนกับตอนนี้ต่างกันไหมคะต่างกันเราจะเห็นว่าแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารก็สงบที่เคยคิดไปทางนู้นไปทางนี้ก็ไม่ได้คิดอีกถูกต้องไหมคะธรรมที่เป็นไปในส่วนวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์ก็คือในขณะนั้นพอท่านมีความสงบเพิ่มขึ้นท่านก็จะเทียบอารมณ์สมัยก่อนที่มันไม่สงบท่านก็รู้ว่านี่คือความสงบซึ่งแต่ก่อนมันไม่เคยสงบถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะเรียกว่าธรรมที่เป็นในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็เจริญบริบูรณ์ธรรมข้อหนึ่งคือกายคตาสติเห็นไหมคะถ้าท่านเจริญกายคตาสติท่านได้อะไรได้กายสงบได้อะไรได้จิตสงบและได้อะไรไม่มีวิตกไม่มีวิจารเห็นไหมคะวิตกวิจารที่ชอบคิดนู่นคิดนี่ก็ไม่คิดละใช่ไหมคะเสร็จแล้วความสงบตรงนั้นเนี่ยทำให้เกิดความรู้ขึ้นว่าทำอย่างนี้นะจึงจะสงบคนไม่ทำอย่างนี้จะสงบไหมคะไม่สงบเหตุผลตรงนี้เป็นวิชาไหมคะเป็นวิชาคือความรู้ฉะนั้นเนี่ยค่ะองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งนี้แลบุคคลเจริญแล้วทำให้ละมากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารก็สงบธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์วิตกวิจารเนี่ยยังหมายถึงการที่ท่านนั่งใคร่ควรทำต่างกันไหมกับการที่ท่านนึกในกายต่างตอนใคร่ควรทำมันมีวิตกมันมีวิจารถูกต้องไหมคะแต่ตอนท่านนึกถึงกายไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีอารมณ์เดียวถูกต้องไหมคะแต่ก่อนที่ท่านจะนึกท่านมนสิการถูกไหมคะขณะที่มนสิการณตรงนั้นเนี่ยเป็นวิตกวิจารก็จริงแต่มันถูกตัดกระแสลงไปว่าพอนึกปุ๊บวิตกวิจารหรือมนสิการตรงนั้นตัดไหมคะตัดทันทีถูกต้องไหมฉะนั้นเนี่ยอย่าได้เถียงอาจารย์ว่าก็ตอนมนสิการนั่นไงวิตกวิจารชอบเถียงอาจารย์ณตอนนั้นน่ะมันวิตกวิจารจริงถูกไหมคะแต่พอสติเกิดขึ้นปุ๊บวิตกวิจารตรงนั้นดับไหมคะดับฉะนั้นพระองค์ตรัสไว้ถูกต้องใช่ไหมว่า
เมื่อกายคตาสติเกิดแล้วแม้วิตกวิจารก็สงบใช่ไหมคะเออนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าเข้าใจผิดว่าเวลาที่มนสิการลงไปและมีสติตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างเดียวกันมันไม่ใช่อย่างเดียวกันมนสิการมีวิตกวิจารอยู่ในนั้นมีสัญญาอยู่ในนั้นมีสังขารขันอยู่ในนั้นแต่ขันเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อสร้างขันขันเหล่านั้นสัญญาเหล่านั้นเป็นสัจจะสัญญาความจริงที่ทำให้เราเข้าถึงสภาพธรรมที่เรียกว่าญาณต้องมนสิการลงไปเพื่อให้สิ้นอาสวะวันก่อนเห็นไหมที่อาจารย์ส่งพระสูตรเห็นไหมคะที่พระองค์ตรัสมูลของมนสิการว่าเป็นเหตุทำให้สิ้นอาสวะเคยเห็นไหมคะพระสูตรนี้อาจารย์ส่งวันก่อนก็ส่งมีใครได้อ่านไหมนะคะซึ่งพระสูตรตรงนั้นเนี่ยพระองค์ตรัสถึงว่ามนสิการเป็นมูลรากแห่งธรรม9อย่างนะคะมูลรากแห่งธรรม9อย่างเพราะอะไรเพราะมนสิการนั่นแหละเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้ละอาสวะทำให้สิ้นอาสวะนะคะทำให้สิ้นอาสวะอาจารย์จะบันทึกไว้ในกลุ่มไลน์ค้นคว้าพระไตรปิฎกนะคะในทุกๆคืนตีหนึ่งตีสองทึกไว้ที่นั่นเวลาอาจารย์ค้นพระสูตรอันไหนที่มันดีๆอาจารย์ก็จะบันทึกไว้ให้ทุกคนทุกท่านจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์สอบอารมณ์หรือให้อารมณ์พวกท่านเนี่ยอาจารย์ไม่อยากออกอากาศหรอกเพราะว่าเวลาออกอากาศมันทำให้ท่านเนี่ยขาดการปฏิบัติที่เพราะว่าอาจารย์เกื้ออนุเคราะห์แก่ผู้ที่ฟังที่จะได้ความรู้แต่ว่าพออาจารย์ให้ความรู้ที่เป็นโดยอัดก็จะขัดกับความรู้ที่เป็นโดยพยัญชนะเข้าใจไหมคะฉะนั้นพวกที่ไม่ปฏิบัติก็จะงุนงงพองุนงงปุ๊บก็จะเกิดอกุศลขึ้นเมื่อเกิดอกุศลแล้วก็จะเพ่งโทษด้วยเหตุนี้เนี่ยการออกอากาศบ่อยๆไม่ใช่เรื่องดีสำหรับการปฏิบัติของพวกเราเพราะว่ามันทำให้อารมณ์ไม่ต่อเนื่องอะไรนะคะอะไรจะเต็มของโทรศัพท์ใช่ไหมคะอ๋อมันจะออกอากาศไม่ได้ก็บอกมันแค่นี้ถ้าให้อาจารย์พูดซ้ำหลายรอบว่าอะไรจะเต็มเออเนาะอาจารย์ก็ไม่ตัดสรุปค่ะก็ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าการออกอากาศคุณชอบก็ตัดออกไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะอบรมผู้ปฏิบัตินะคะใครไม่มาก็ไม่ต้องรู้กันละคนที่มาก็รู้ไปนะคะคนไม่มาก็รู้เท่าที่อาจารย์ให้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าอาจารย์ให้อารมณ์ลึกๆลึกๆอย่างเงี้ยมันจะเกิดปัญหากับคนที่ไม่ได้เข้ามาเพราะว่าจิตเขาไม่ได้อบรมมันคนระดับกันแล้วมันก็จะทำให้เกิดความรู้ความเห็นหลากหลายที่